คำถามนี้โอ้โหผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอเป็นคำถามที่ทันสมัยแล้วก็แหวกแนวมากคำถามมาจากน้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงวัยรุ่นนะครับสงสัยเรื่องถุงยางที่ใช้กับผู้ชายนะฮะเขาถามว่าผู้ชายเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศแล้วใส่ถุงยางอนามัยอย่างรีบร้อนนะฮะเพราะทุกอย่างวัยรุ่นนี่จะชอบสปีดไว้ก่อนนะฮะโดยไม่ได้มีการดึงปลายถุงยางก่อนอย่างที่คุณหมอสอนไว้ในรายการจำได้ไหมต้องมีการดึงปลายแล้วก็ทำให้มันสูญญากาศฉีกซองปุ๊บใส่ปั๊บเลยนะฮะเขาบอกผู้ชายที่ทำอย่างนี้โอกาสที่ถุงยางจะขาดหรือรั่วมีมากไหมคะแล้วก็มีสิทธิ์ไหมที่จะรั่วหรือขาดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์คุณฮาร์ดเชื่อไหมครับพอผมได้คำถามนี้เมื่อเช้าผมสอนนักศึกษาแพทย์ผมเลยยิ่งคำถามให้นักศึกษาแพทย์ผู้หญิงหรือว่านายต้องตอบหน่อยสิว่ามันจะเกิดนะโชคดีที่เขาตอบได้คำตอบก็คือว่ามันไม่รั่วไม่ขาดหรอกแต่มันจะหลุดนะครับมันจะหลุดอยู่ภายในส่วนนั้นผู้หญิงเพราะว่าเวลาที่เราจะใส่ถุงยางอนามัยเราต้องบีบส่วนปลายถูกไหมบีบเพื่อที่ให้มันเกิดสุญญากาศเพราะตรงนั้นมันเป็นกระป๋องพอบีบเสร็จไล่อากาศออกไปแล้วเวลาสวมไปปุ๊บมันก็จะกระชับไปตลอดแนวถ้าเกิดไม่บีบเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยอากาศยังมีอยู่มันจะเพราะฉะนั้นในตอนที่เกิดกำลังมีกิจกรรมแห่งความรักใคร่กันอยู่กำลังเสียดสีกันอยู่เนี่ยมันหลุดพรบเข้าไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับรุ่งเช้าก็ต้องหักห้ามความอายไปให้คุณหมอเอาออกนะที่หนึ่งนะอันที่สองก็อาจจะตั้งทันก็ได้ติดเชื้อก็ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยทั้งสองฝ่ายแบบนี้นะครับผมว่าช้าสักครึ่งนาทีคงไม่เป็นอะไรนะครับตั้งสติก่อนระหว่างนั้นก็ปฏิบัติการอย่างอื่นไปก่อนได้นะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะรีบร้อนสวมเด็ดขาดเพราะว่าไอ้แค่ฉีกอย่างเร็วๆเนี่ยนะครับบางคนฉีกปุ๊บเนี่ยมันขาดตอนฉีกมันไม่ใช่ขาดตอนสวมคุณฮัทนะฉีกเพราะว่าเวลาจะฉีกถุงยางอนามัยเนี่ยต้องไล่มันไปข้างๆก่อนแล้วค่อยฉีกออกมาเพราะมันมีขอบให้ฉีกอยู่แล้วใช่ๆนะครับโอ้โหก็ต้องเป็นวิธีการที่ต้องมีสติแล้วก็พิถีพิถันพอสมควรนะครับทีนี้ก็คงจะต้องบอกว่าไงๆผมคงต้องไปหาคุณหมอถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไปหาแล้วเนี่ยอยากจะออกเองก่อนก็จะสอนเทคนิคให้ก็พอจะได้เหมือนกันนะครับทำยังไงครับนะส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับเวลามนุษย์เนี่ยมันจะดุดเข้าไปข้างในมันจะไม่ถอยมาข้างนอกเพราะว่าไอ้ตรงส่วนภายในผู้หญิงนั้นเป็นกระป๋องก่อนที่ถึงปากมดลูกด้านในเนี่ยนะครับเวลาเรามองด้านนอกเนี่ยเรียกว่าปากช่องคลอดด้านในเวลาเข้าไปมันจะเป็นกระป๋องคงเพราะฉะนั้นมันจะหล่นทางนั้นถ้าเวลาสอดต้องสอดให้สุดนิ้วแล้วเกี่ยวๆออกมามันจะออกนะครับกระโดดกระเดินไงไม่ออกนะครับประมาณสุดนิ้วฉีกก็ไม่ออกไม่ออกครับเบ่งไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันเป็นยางแล้วมันมีขอบแล้วมันก็นิ่มๆพอดีมันจะไปแทรกอยู่ตรงช่วงด้านหลังของปากมดลูกแล้วจะรู้สึกผู้หญิงจะรู้สึกไหมว่าไม่รู้สึกหรอครับไม่รู้สึกครับเพราะมันนิ่มเกินไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีขอบมีอะไรยืดออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามันหลุดออกไปเนี่ยมันยืดออกมาแล้วนะไหมออกมาถึงหลุดไปมันย่นๆอยู่เอานิ้วเกี่ยวเข้าไปเจออะไรย่นๆเกี่ยวมาออกได้เลยแต่ต้องตัดเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะอาจารย์แนะนำจังหวะการใส่โดยละเอียดสักทีนึงได้ไหมคะว่าไอ้ไม่รีบร้อนแล้วจะให้ทำยังไงมันถึงจะจังหวะพอเหมาะแล้วจะได้ใส่ได้ครับคือความจริงแล้วตอนที่จะสวมถุงยางอนามัยเนี่ยต้องรอจนให้อวัยวะพร้อมที่จะปฏิบัติการนะครับเวลาที่พอพร้อมที่จะปฏิบัติการเนี่ยผู้ชายก็จะรู้นะครับนะในตอนนั้นเนี่ยความจริงจังหวะที่ช้าไปนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดร่วมมือกันสัก2คนก็ได้วานผู้หญิงเขาร่วมมือด้วยจับส่วนปลายเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ว่าต้องบีบให้แน่นนะครับเขาบีบไม่แน่นเราก็ต้องช่วยบีบว่ารอก่อนอะไรงี้ได้แล้วก็ค่อยคลุมนะครับจังหวะก็คือพอมันพร้อมจะปฏิบัติการบีบส่วนปลายนะครับความจริงแล้วผมเคยแนะนำว่าถ้าเกิดใจร้อนนักนะฉีกมารอไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มมีการประเร้าประโรมอะไรต่างๆฉีกวางให้เรียบร้อยก่อนพอถึงเวลาคืองี้ครับเวลาถุงยางอนามัยเนี่ยมันต้องรู้ว่าจะต้องรูดข้างไหนเหมือนกันต้องรูดในข้างที่ขอบอยู่ด้านนอกอย่าขอบอยู่ด้านในเพราะขอบอยู่ด้านในมันจะย้อนทางกันมันจะรูดไม่ออกขอบอยู่ด้านนอกมันจะคลี่ออกไปเลยนะครับนะเพราะนั้นวางไว้ให้เรียบร้อยอย่างนั้นเลยว่าไอ้ตรงนี้แหละสวมลงไปปุ๊บจะพอดีเลยนะฮะนั่นคือก่อนปฏิบัติการพอเริ่มปฏิบัติการมีการโฟเพลจะมีพีหลุดอะไรก็ว่ากันไปนะถึงตอนนั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันคราวนี้มันใส่ได้แล้วนะครับใส่แล้วต้องคลุมให้ถึงโคนเพราะไม่อย่างนั้นไอ้ตรงส่วนโคนบางทีมันไปได้รับเชื้อเรื่อยอะไรต่างๆได้เหมือนกัน